หลายคนเขาแซวนะครับผูชวบอกว่าเจอตัวต้นเรื่องของเรื่องนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับการประกวด m i s s g r a n d น n t e r n a t i o n a l 2022จบลงไปนะครับหลายคนบอกเกินความคาดหมายมากครับเราก็เชียร์ประเทศเราก็คือสาวอินฟ้าราหแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเธอจะเข้ารอบมาได้ลึกขนาดนี้จนคว้ารองอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับที่2เนี่ยไปครองได้นะครับคนที่คว้ามงกุฎนะครับก็คือมงลงเนี่ยก็คือมิสแกรนบราซิลก็คว้ามงกุฎไปครองนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศผลเนี่ย เพจนางงามต่างๆูงรูนางงามต,ต่างๆก็ออกมาเคาะกันนะครับส่วนมากก็เคาะไปเป็นแนวทางในการบอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีไทยแลนด์กับลาซลเนี่ยที่จะจับมือลุ้นกันว่าใครจะมงลงแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆอีกเพจหนึ่งที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้ครับก็คือเพจอีเจียเรียบด่วนนะครับอีเจียเรียบด่วนออกมาโพสตข้อความระบุบอกครับว่าอิงฟ้าเนี่ยมงลงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มงไม่มงเนี่ยให้มาด่าราได้เลยนี่ชาวเน็ตจำนวนมากออกมาพูดลักษณะเดียวกันว่าอีเจียหยุดเลยนะ เพราะว่าอีเจ๊ฟเรียบด่วนเนี่ยเคยสร้างตำนานการทายผลมงไว้มากจริงๆครับนี่ทายใครคนนั้นก็ไม่ได้มงนะครับมันเป็นประเด็นแบบนี้นะครับนี่ก็ถูกแซวนะครับอกอีเจ๊ฟแนวทายใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็เลยบอกให้เจ๊ฟหยุดเดี๋ยวนี้นะครับหยุดทายผลนะครับหยุดเคาะผลนางงามเพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะครับนี่ชาวเน็ตเขาก็แซวแฟนนางงามก็แซวไปแบบว่านี่ใช่ไหมตัวต้นเรื่องสําหรับอีเจ๊ฟเรียบด่วนครับ